นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากเสียงส่วนใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าก่อนการเลือกตั้งเขาแสดงจุดยืนทางการเมืองกับประชาชนทั้งประเทศว่าไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่เมื่อมติพักมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับมตินี้จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อรักษาสัจจะและสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนและยังแอบหวังลึกๆนะคะว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญหวังว่าคนที่พักไปพายเรือให้จะกลับใจค่ะเมื่อมีการประชุมรัฐสภาก็คือวาระของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องประชุมและลงคะแนนที่เป็นการฝ่าฝืนมติของพรรคได้ผมเป็นนักการเมืองซึ่งสนับสนุนระบบพรรคการเมืองได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคยาวนานกว่า10ปีผมทราบดีว่านักการเมืองที่ดีสมาชิกที่ดีต้องมีวินัยจะให้ผมเดินเข้าไปแล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำไม่ได้เพราะยิ่งใหญ่กว่ามติพรรคเสียอีกคือสัญญาประชาคมที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วผมก็เหลือทางเดียวครับที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะของผมแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่มีคำขวัญว่าสัจจังเวอมตะวาจาที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการณ์และหลักการเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์และหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่แต่ว่านายอภิสิทธิ์ไม่ตอบคำถามนี้นะคะในระหว่างการแถลงข่าวก็มีบรรดาส.ส.เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากและจับกลุ่มพูดคุยกันถึงการประกาศลาออกของนายอภิสิทธิ์ด้วยซึ่งนอกจากนายอภิสิทธิ์แล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าค่ะหลานชายคือนายพฤทธิ์วัชรสินธุหรือว่าไอติมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีใจความตอนหนึ่งนะคะว่าเมื่อพรรคตัดสินใจอย่างนี้แล้วได้แต่เพียงหวังว่าส.ส.ของพรรคจะสามารถผลักดันนโยบายของพรรคให้เป็นจริงได้ตามที่คาดหวังไว้พร้อมระบุว่าการตัดสินใจออกจากพรรคเป็นการตัดสินใจที่ใช้เวลาไตร่ตรองมานานเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเดินออกจากพรรคไม่ใช่เพราะคิดว่าความคิดใครถูกหรือผิดแต่เป็นเพราะคิดต่างกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติและประชาชน